ฉันชราล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 ารถไฟกำลังจะมามาที่ฉันชราคนเราเมื่อถึงเวลาต้องเข้าไว้ชราแต่ว่ายังลาลาลาใช้ชีวิตลาลาลามีความสุขทุกเวลาเจอกันที่ฉันชราห่างไกลจากความทุกข์แล้วคุณจะมีสุขแล้วคุณจะทุกข์ไปทำไมชมนกชมไม้สบายหัวใจฉันชราเฮ้ยฉันชราฉันชราล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 าฉันชราล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 าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฉันชราค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปลาพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยของเราค่ะก็ได้มีการผ่อนคลายในเรื่องของมาตรการโควิดหลายๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเรานั้นได้มีการเปิดประเทศแล้วนะคะทําให้บรรดานักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยของเรานั้นไม่ต้องมีการกักตัวอีกต่อไปแล้วค่ะแน่นอนเวลามาเที่ยวแล้วก็จะต้องเดินทางโดยใช้ขนส่งสาธารณะและรถแท็กซี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่บรรดานักท่องเที่ยวจะเลือกใช้เพราะว่าเนื่องจากว่าสะดวกแล้วก็เดินทางได้อย่างรวดเร็วง่ายดายแต่บรรดาพี่ๆที่ขับรถแท็กซี่นะคะก็จะมีข้อจำกัดทางด้านของภาษาและการสื่อสารค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ปราศพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับแท็กซี่หนึ่งท่านค่ะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านของภาษาและที่สำคัญค่ะเขายังส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนร่วมอาชีพอีกด้วยเราทุกคนจะรู้จักคนนี้ในนามของคุณจูรี่เลดี้แท็กซี่เรื่องราวในวันนี้จะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามปราศมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ปลาอยู่กับคุณจูลี่สว่างอรุณนะคะพี่จูลี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จูลี่ค่ะตามธรรมเนียมของรายการเราเลยค่ะคำถามแรกค่ะปีนี้ตัวเลขเท่าไหร่คะตัวเลขคู่เลยค่ะค่ะ66ค่ะ66แล้วโอ้โหยังดูแข็งแรงมากๆเลยชื่อจูลี่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าต้องเป็นแบบต่างชาติหรือเปล่านะจูลี่นี่เป็นชื่อจริงๆเลยไหมคะเป็นชื่อจริงๆค่ะแต่ว่าเปลี่ยนมาจากชื่อไทยอีกทีนึงค่ะจริงๆแล้วก็เป็นคนไทยแท้เลยใช่ค่ะใช่ชื่อเดิมเป็นชื่ออุทัยวันค่ะอุทัยวันค่ะค่ะเป็นมายังไงถึงได้เป็นจูลี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราด้วยการเราทำงานกับคนต่างชาติเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาถามว่าเธอชื่ออะไร What's your name เราก็จะบอกอุทัยวันเขาก็จะบอกโอ้ยูไต้หวันเราก็ไม่ได้ไงบอกอุ้ยทำไมเรียกเราอย่างนี้ทุกครั้งเลยยูไต้หวันยังไม่ตายไม่ตายยังก็เลยแบบมีความรู้สึกแบบใช้ชื่อเล่นดีกว่าไหมแล้วก็ฝรั่งเขาก็ชื่อเล็กเล่นเนี่ยสองคำเองเนาะมากสุดใช่ไหมคะก็เลยใช้ชื่อเล่นตัวเองอ่ะที่ชื่อจุ้ยอะค่ะแล้วเราก็บอกใครๆว่าเราชื่อจุ้ยนะฝรั่งก็เรียกไม่ได้อีกบอกจูลี่โอ้ your name is Julie แล้วก็บอกดีนี่นะแล้วก็บอกงั้นเอาชื่อนั้นละกันไปเปลี่ยนเลยค่ะค่ะก็ขอเปลี่ยนเป็นจูลี่ไปเลยกันในนามของพี่จูลี่เลดี้แท็กซี่แน่นอนค่ะเราเป็นคนขับแท็กซี่ที่เป็นผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันแปลกเหรอคะเหรอคะแสดงว่าพี่จูลี่มองว่ามันไม่แปลกมันไม่แปลกค่ะเพราะว่าปีนี้ปีที่28นะคะที่แบบยุ่งอยู่กับธุรกิจเนี่ยค่ะแล้วตอนแรกๆเราคิดว่าเราแปลกแต่เนื่องจากเขาเรียกอะไรคะภารกิจรายได้การที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อ่ะมันเลยลืมว่าเราแปลกไปแต่ในขณะเดียวกันคนก็พูดเหมือนที่หนูพูดนี่แหละว่าเออมันแปลกดีนะพี่ทำไมพี่มาขับแท็กซี่แล้วพี่ไม่กลัวเหรอพี่ก็บอกกลัวอะไรดีล่ะพี่กลัวพี่ไม่มีข้าวกินนะมั้งก็เลยบอกตัวเองมันไม่ใช่แปลกอะไรเพราะเราทำงานสุจริตนะคะแล้วก็เรารู้ว่าอะไรควรที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดอันตรายแล้วก็มันทำให้เรารายได้ดีนะคะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้มันก็เลยเกิดการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะก่อนที่จะมาขับรถแท็กซี่ทำอะไรมาก่อนคะพี่ทำเยอะก็คือจบผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาทำมาที่โรงพยาบาลนะคะใช่แล้วก็จากนั้นก็ไปเป็นผู้แทนยา
บริษัทยานำเข้าจากต่างประเทศนะคะก็ไปได้ภาษาอังกฤษตรงนั้นล่ะค่ะนะคะแล้วก็ออกมาเป็นเจ้าของโรงงานเย็บเสื้อผ้าส่งออกไปตะวันออกกลางปัจจุบันก็คือคนขับแท็กซี่แล้วก็ไปต่อยอดเนื่องจากการขับแท็กซี่เนี่ยนอกจากเราจะต้องพาคนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วต้องพูดและคุยพูดในรถก็ไม่พอนะคะลูกค้าบอกเธอลงไปกับฉันลงไปไม่ได้ค่ะตำรวจจับผิดพระราชบัญญัติมัคคุเทศก็เลยต้องไปเรียนมัคคุเทศก็ทุกวันนี้ก็เพื่อเป็นเสริมอีกใช่ค่ะให้มันครบเลยค่ะ3 in 1 10 in 1ก็อยู่ในรถนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าเราเป็นแท็กซี่แบบครบวงจรใช่ค่ะถูกต้องค่ะพี่จูลี่คะจุดเปลี่ยนล่ะคะเพราะว่าบอกว่าทํามาหลายอาชีพเหลือเกินเป็นทั้งครูช่วยพยาบาลแล้วก็มีทํามาทุกอย่างเลยจุดเปลี่ยนที่ทําไมอยู่ๆถึงได้มาขับถ้าเทียบสถานการณ์ตอนนั้นกับตอนที่โควิดมานะคะค่ะตอนนั้นต้มยํากุ้งมาก็ตกงานค่ะพี่ก็เลยนอนคิดอยู่บ้านเป็นเดือนเหมือนกันนะคะว่าเราจะทําอะไรดีเพราะว่าตอนนั้นเราก็ลงทุนไปเกือบหมดแล้วอ่ะมันเหลือแต่หนี้สินและเราก็เลยว่าเราจะลุกไปทํางานทําอะไรดีเนาะเนื่องด้วยพี่เป็นผู้แทนยามาก่อนนะพี่ขับรถวันนึง 2-300 โลพี่ก็ไปมาแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากทําอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับขับรถนี่แหละค่ะหน้าอย่างพี่เหรอจะมาขับรถแท็กซี่พี่ก็หาทางจะไปขับรถโรงแรม5ดาวไงค่ะพอไปถึงก็ปรากฏว่าทุกอย่างอ่ะดีหมดเลยนะเพอร์เฟคมากเลยอยู่อ่ะแต่บังเอิญเราไม่รับผู้หญิงไงเราไม่เอาผู้หญิงบริษัทเขาไม่รับผู้หญิงเขาก็ขอโทษขอโพยพี่ก็แบบจะไปฆ่าตัวตายแล้วเนาะแบบชีวิตนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วล่ะเพราะว่างานก็ไม่มีทำเงินก็หมดไปทุกวันหนี้สินก็มาอย่างเงี้ยใช่ไหมพอออกจากที่สัมภาษณ์งานเขาได้พี่ก็กล่าวว่าเดี๋ยวเนี่ยขับรถลงแม่น้ําไปมันก็ตายมันก็จบใช่มั้ยฮะบังเอิญรถมันติดอ่ะพี่ก็เลยไม่สามารถจะไปฆ่าตัวตายได้พี่ก็เลยไปหาลูกดีกว่าเพราะว่าปกติพี่เป็นคนไม่ค่อยเลี้ยงลูกเท่าไหร่เพราะทําแต่งานก็สามีเลี้ยงวันนั้นดีใจมากเลยจะได้ไปรับลูกกลับบ้านยังไม่ถึงโรงเรียนลูกอ่ะค่ะเขาขายแท็กซี่อยู่ข้างทางเราเห็นแล้วเราก็นั่งนึกขับรถลิมูซีนไม่ได้ใช่มั้ยน่ะรถเราพี่ก็เข้าไปในอู่เขาเลยค่ะนี่แหละของเราเขาเป็นของเราใช่แล้วก็ไปถามเขาว่ารถฉันเนี่ยให้เท่าไหร่ค่ะรถคันนี้ให้ซื้อเท่าไหร่ค่ะเขาก็บอกเอารถเจมาแลกกันแล้วก็เดี๋ยวให้ผ่อนวันละ7004ปีเขาว่าอย่างเงี้ย4ปีไม่สนใจแล้วกลับบ้านเสร็จปุ๊บมีอะไรในบ้านขายหมดมีจักรเย็บผ้าอยู่10ตัวก็ขายหมดหอบเงินมาเสร็จเอาไปนี่แหละรถฉันแล้วก็เอารถฉันน่ะเอาไปพี่ได้แท็กซี่มาคันนึงนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ค่ะแล้วทําให้รอดชีวิตได้จนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะไม่อย่าไปยึดติดอะไรเพราะว่าพี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นระยะต้มยํากุ้งไม่ว่าจะเป็นระยะโควิดมีคนที่แบบไม่อยากอยู่แล้วอ่ะเยอะมากคือมันท้อแท้กับชีวิตแล้วก็คิดว่าไปต่อไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันพี่เองเนี่ยเมื่อตอนช่วงต้มยํากุ้งพี่ขับแท็กซี่แต่ช่วงโควิดพี่พาน้องๆเนี่ยไปส่งของส่งแมวส่งหมาส่งทุกสิ่งอย่างแล้วก็บอกน้องว่าชีวิตต้องไปต่อมันอยู่ที่ความคิดของเราใช่เราต้องไปต่อใครก็ตามที่จ้างเราและไม่ผิดกฎหมายเขาจ่ายตังค์มาตามพี่มาค่ะไปกันเลยค่ะ20-30คนไปกันหมดเลยแล้วก็ไปทําได้ประมาณ 7-8 เดือนแล้วก็พออะไรมันดีขึ้นเราก็กลับมาใหม่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราต้องไปต่อค่ะพี่จูลี่ครับอยากจะให้พี่จูลี่พาไปวนเที่ยวได้ๆๆไปสัก100โลก็พอ100โลก็พอขอสัก50โลได้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 ค่ะยินดีค่ะไม่สามารถที่จะพาแขกลงไปเดินชี้ชวนชมได้ถูกต้องไหมฮะค่ะทีนี้เนี่ยพอเราเดินไม่ได้ปุ๊บมันจะเกิดปัญหาทันทีว่าก็เราเดินกับแขกไม่ได้นี่นาพี่ก็เลยบอกกับน้องๆว่าก็เราก็วินโดว์ทัวร์สิค่ะเขาก็ไม่เข้าใจว่าวินโดว์ทัวร์คืออะไรก็คือนั่งในรถนี่แหละค่ะแล้วก็ชี้ชวนชมไปเปิดกระจกดูเอาใช่ค่ะเราก็จะสามารถว่าอย่างน้อยๆก็พาผู้โดยสารไปถูกที่ถูกทางใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถที่จะพูดคุยอะไรก็ได้ว่าที่นี่คืออะไรที่นั่นคืออะไรเหมือนการสร้างความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวไปในตัวค่ะเหมือนชมเมืองใช่โดยรถแท็กซี่ใช่ค่ะในการขับแท็กซี่ของพี่จูลี่เนี่ยค่ะ
เหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราประทับใจที่สุดคะมันคือมันนานมากเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของความประทับใจเนี่ยเยอะมากแม้กระทั่งการเป็นจิตอาสาของพี่นะที่เคยได้ช่วยคนรถชนกันบนถนนแล้วก็ไม่มีใครที่จะพาเข้าไปไม่มีใครที่จะช่วยแจ้งเหตุตรงเนี้ยพี่ก็รู้สึกพอได้ทำการเป็นจิตอาสาได้ช่วยเหลือคนเนี่ยเราก็ประทับใจนะเพราะเขาประทับใจกับเราแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่แบบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วของหายมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเราก็ได้เข้าไปช่วยเขาตรงนี้คือพาเขาไปหาตำรวจท่องเที่ยวพาสปอร์ตหายของสำคัญหายพอเราไปช่วยเขาแก้ปัญหาปุ๊บนักท่องเที่ยวประทับใจตัวพี่เองก็ประทับใจใช่มีความรู้สึกว่าถ้าพี่ไม่ได้มาขับแท็กซี่แล้วพี่เป็นแม่บ้านนั่งอยู่บ้านเนาะก็คงไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ว่า Can you help me ใช่ไหมฮะหรือ How may I help you อย่างเงี้ยค่ะประโยคเหล่านี้มันเป็นประโยคที่คนที่เขาได้รับการช่วยเหลือเขาฟังแล้วชื่นใจนะคะเช่น How may I help you คุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหมแล้วในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนาะพี่ก็ถือว่าพี่ทำงานทำหน้าที่แทนคนไทยทุกคนนะคะก็ประทับใจเป็นเสมือนทุกอย่างเลยที่นี่เป็นออฟฟิศด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นที่พักผ่อนของพี่ๆค่ะยามที่ขับรถเหนื่อยมากแล้วในนี้มันเป็นใจกลางเมืองที่ปัญหาที่จอดรถยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ถือว่าเป็นบ้านของเราค่ะทุกๆคนก็มีสิทธิ์ที่จะมาเรียนหนังสือมาต่อเติมพัฒนาอาชีพแล้วก็มานอนซ่อนตาดำได้ค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นห้องเรียนด้วยใช่ๆค่ะเริ่มเลยละกันค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเลดี้แท็กซี่ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาอังกฤษมากๆก็พอได้ค่ะจุดเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพี่จูลี่เองคืออะไรคะคือเรามีพื้นมาก่อนนะคะเหมือนที่พี่บอกว่าพี่เรียนวิชาผู้ช่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬานะคะพอจบมาก็คือมันต้องใช้อ่ะค่ะเพราะว่าการเรียนสายนั้นเนี่ยต้องมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยมันก็จะได้แต่คำศัพท์อะนะคะแต่พอถึงเวลาเป็น conversation ไม่ได้แล้วค่ะเขาจะถามเราว่าอะไรเราก็ตอบไม่ได้แต่เรารู้หมดว่า for your whole body เนี่ยอะไรเรียกอะไรแต่พอถึงเวลาว่าWhere would you like to go ฉันก็เดินหนีก่อนเพราะว่าฉันตอบไม่ได้สุดท้ายพอเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแท็กซี่จริงๆเนี่ยนะคะซึ่งมันเหมือนเราเก็บสะสมไว้เยอะมากเลยแล้วพอรับลูกค้าที่เป็นฝรั่งอะคำถามเขาไม่เยอะค่ะถามแค่ว่า how long does it take from the airport to my hotel ค่ะประโยคเนี้ยวันละประมาณ10รอบใช้เวลาแค่ไหนจะเดินทางไปไหนคือเป็นประโยคทั่วไปที่เราใช้ทุกวันใช่ what your name how are you how is the traffic เราก็ฝึกจากที่แบบอาเนาะก็เร็วขึ้นความกล้าเรามาแล้วใช่แล้วเราจะอ่านใจลูกค้าออกแล้วเดี๋ยวมันต้องถามเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องถามเลยว่าคำถามนี้ต้องมาแน่ๆเราก็จะเตรียมไว้แล้วพอตอนหลังจากที่นานไหมไกลไหมอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายมาเป็นว่ารู้ไหมเธอรู้จักวัดพระแก้วไหมเธอรู้ไอ้นั่นไหมเธอรู้ไอ้นี่ไหมเอาละสิคราวนี้โจทย์มาแล้วพี่ก็ใช้อาชีพของพี่เนี่ยจากการที่ว่าพี่ไปส่งคนจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยค่ะสถานที่เหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมส่งปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะไปมองดูเขาเนาะว่าอุ้ยเขามีโบรชัวร์เนาะวางไว้แล้วเราเจอทุกวันเลยว่า do you know เนาะเราก็ไม่รู้สักเรื่องอ่ะก็ไปหยิบออกมาเราก็มานั่งอ่านของเรายามที่เราว่างๆในรถน่ะนะคะเรารู้แล้วว่าแล้วเข้าไปค้นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพมหานครมีที่ไหนบ้างแล้วก็ภาษาไทยเรียกแบบนี้แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็ข้อมูลเต็มเลยคราวนี้เริ่มออกไปต่างจังหวัดแล้วค่ะที่นู่นมีอะไรที่นี่มีอะไรที่นั่นมีอะไรก็สะสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคำถามก็เลยต้องมีคำตอบทีนี้สู่ป
การส่งต่อค่ะพี่สุรีด้านหลังจะเห็นว่าเป็นบรรดานักเรียนค่ะส่งต่อให้ผู้อื่นแต่ไม่ได้ส่งแบบธรรมดานะส่งด้วยจิตอาสาส่งแบบไม่คิดเงินสักบาทเลยจุดเริ่มต้นคืออะไรเริ่มต้นก็คือพี่เป็นจิตอาสาของสถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็ตอนนั้นสถานีวิทยุเนี่ยโด่งดังมากเพราะว่าเรายังไม่มีพวกดิจิทัลอะไรพวกนี้เนาะก็จะเป็นวิทยุชุมชนแล้วก็เขาก็แบบเหมือนหาอาสาเขาเปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยเขามองมาที่แท็กซี่เลยแล้วพี่ก็อยู่ในรถวันนึงไม่รู้กี่ชั่วโมง10กว่าชั่วโมงล้างรถก็ฟังเขาไปขับรถก็ฟังเขาเพราะว่ามันเป็นข้อมูลข่าวสารมันเป็นเรื่องของการจราจรเฮ้ยเรานี่นาแล้วบังเอิญภรรยาหลังๆมามันมีเรื่องการขอให้ความช่วยเหลือคนขับคนท้องมาคลอดรถในมาคลอดลูกในรถแท็กซี่เอาคนมาหัวใจวายในรถแท็กซี่แม้กระทั่งตัวพี่เองพี่ก็เคยเจอคนหัวใจวายในรถพี่เหมือนกันซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันสามารถช่วยคนได้นี่นะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการช่วยทำให้สังคมเมืองใหญ่มันน่าอยู่เราเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการได้ช่วยใครสักคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันประทับใจแล้วสร้างความสุขให้ตัวเองโดยไม่ต้องซื้อหาเนาะเราก็นึกถึงทีไรแล้วก็มีความสุขทุกครั้งอ่ะจนกระทั่งหลังจากนั้นมาเนี่ยค่ะทางผู้ใหญ่ของสถานีก็จัดอบรมภาษาอังกฤษเพราะเขาได้จากพี่ว่าภาษาอังกฤษที่มันจำเป็นเนาะแล้วตอนนั้นน่ะพี่น่ะไปหารูปมาเล็กๆน้อยๆรูปวัดรูปอะไรต่อมีอะไรเอามาแปะแล้วพี่ก็ตัดแล้วพี่ก็เอามาใส่ไว้ในรถพี่ก็เลยสร้างเม็ดเงินได้คือผู้โดยสารขึ้นรถมาก็จะหยิบมาดูโอ้นี่ดีนี่ดีเธอพาฉันไปได้ไหม Can you take me there เราก็มาเล่าให้น้องฟังว่าเฮ้ยอย่างน้อยอ่ะ1 2 3 4พวกเธอต้องได้นะแล้วทำยังไงล่ะพี่มารวมกลุ่มกันไปเรียนที่นู่นที่นี่พี่จำได้ว่าที่พี่ไปอบรมอะนะที่แบบที่ทางหน่วยงานภาครัฐจัดให้ที่ไปทุกที่อะค่ะมันก็เลยไปสะสมเรื่องแค่ว่า where would you like to go ไปคลาสไหนมันก็มีคำเนี้ยค่ะใช่ไหมคะ welcome you to Thailand มันจะมีคำเนี้ยค่ะซึ่งเราก็มีความรู้สึกโอ้ยหล่อมากเลยนะรถเท่มากเลยนะใส่เครื่องแบบเต็มยศนะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยก็เป็นแท็กซี่อินเตอร์แล้วนี่นะพี่ก็เลยจัดร่วมมือกับภาครัฐจัดโครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ค่ะก็ทุกวันนี้ก็คือเรามีสมาชิกที่แบบสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเยอะ learning by doing เรียนไปทำไปเรียนไปทำไปพัฒนาไปเราบอกน้องเสมอว่ากรุณาทำตัวเป็นน้ำพร่องแก้วนะลูกบางครั้งหนูอาจจะรู้มากกับพี่ก็ได้หนูรู้มากกับพี่เล่าให้พี่ฟังมั่งแต่ในสิ่งที่พี่จะใส่ให้หนูเนี่ยอย่าให้มันล้นเสียเพราะถ้ามันล้นเสียมันเสียของใช่ไหมคะช่วยเก็บเอาไว้หน่อยแล้วเขาก็รักษามันไว้อย่างดีเลยค่ะการที่พี่จุลี่เติมเต็มให้พี่ๆเขาอะค่ะถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าได้แต่หัวใจเลยนะแต่ไม่คิดเงินเขาสักบาทเลยการที่เราได้ทำจิตอาสาเพื่อคนเหล่านี้พี่จุลี่ได้อะไรบ้างถ้าถามพี่ว่าได้อะไรนะพี่มีความรู้สึกเหมือนแบบเมื่อตอนเล็กๆอยากเป็นครูมั้งอยากเป็นครูแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกแบบเราไม่ได้เป็นอ่ะเพราะเราจนอ่ะพ่อแม่บอกอย่าเป็นมันเป็นไม่ได้หรอกเพราะไม่มีตังค์ส่งเราก็มีความรู้สึกว่าการเป็นครูหรือการเป็นคนให้มันเป็นเรื่องของพี่ให้น้องถ้าเกิดพี่จะให้น้องแม่ก็ต้องกินข้าวเรารู้ว่าเราสอนเข้าไปเราให้เข้าไปเนี่ยเขาสามารถสร้างเม็ดเงินได้เงินเหล่านั้นไปที่ไหนเลี้ยงลูกส่งลูกไปเรียนเลี้ยงเมียเลี้ยงดูครอบครัวให้ได้ดีตรงนี้คือสิ่งที่พี่ภูมิใจถึงแม้พี่จะไม่เห็นแต่ที่พี่เห็นคือพวกเขานี่แหละทุกคนเป็น family man ลูกศิษย์พี่ไม่มีใครแบบนะก็ตรงนี้คือความภาคภูมิใจแล้วพี่ก็คิดว่าสังคมเราอ่ะถ้ามันจะอยู่ด้วยกันได้มันต้องมาจากการให้แล้วให้ที่มาจากใจเนี่ยมันคงทนอยู่นานนะคะเพราะฉะนั้นความสุขทุกอย่างมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทำไปเนี่ยพี่เชื่อว่ามันอยู่กับเราและมันจะไปกับเราซาบซึ้งหัวใจตลอดเวลาค่ะGood morning I'm Mr. วิสุทธิ์รุ่งโรจน์สกุลพรแท็กซี่ดรายเวอร์ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพแท็กซี่เพราะประเทศไทยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวและเป็นประเทศที่
นักท่องเที่ยวตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมาเยือนประเทศไทยอย่างน้อย1ครั้งก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็สื่อสารบ่อยๆเพราะว่าผมก็เคยพูดกับเพื่อนๆว่าการเรียนรู้จากการกระทำก็คือ learning by doing ถ้าเราคุยบ่อยๆมันก็จะเกิดความคุ้นชินนะครับแล้วก็มันจะเป็นธรรมชาตินี่ฮาว各位我是阿峰名字ชื่ออาพงภาษาอังกฤษคือภาษาที่เราสามารถที่จะเป็นภาษาสากลนะภาษาสากลเราสามารถที่จะสื่อสารคนกับต่างประเทศได้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักได้นะฮะอาจารย์ก็มีระดับการสอนในขนส่งทางบกแกก็มีซีรีส์ของแกอยู่ในการสอนครับก็ถือว่าดีครับได้เรียนเพิ่มเติมได้มากขึ้นกว่าที่เราเคยได้เรียนมาก่อนก็ในอาชีพแท็กซี่มีโอกาสที่ได้ใช้เยอะมากครับไม่ใช่น้อยเลยเพราะว่าแต่ละที่แต่ละจุดก็ส่วนมากก็เขียนด้วยภาษาอังกฤษเป็นส่วนมากนะฮะผู้สูงอายุทุกท่านบางท่านอาจจะมองว่าพอเราเริ่มสูงวัยแล้วเนี่ยเราทำอะไรได้น้อยลงพลังมันลดลงค่ะบางท่านบอกว่าอยู่บ้านเฉยๆรู้สึกเหงาเหลือเกินแต่วันนี้วิธีคิดของพี่จุลีป้าเชื่อว่าทำให้ผู้สูงอายุหลายๆท่านมีพลังใจขึ้นมาได้ฝากกำลังใจไปนิดนึงค่ะก็อยากจะบอกคนที่ไม่ว่าจะเป็นวัยเดียวกับเราเนาะและหรือวัยที่กำลังจะเข้ามาหรือมากกว่าพี่ก็ตามเนี่ยค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือการทำใจให้มีความสุขนะคะแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานนะมีอะไรที่ได้ทำได้ก็ทำเช่นคุณเก่งเรื่องการทำกับข้าวนะคะคุณก็อาจจะทำอาหารอะไรสักอย่างนึงไว้รอลูกกลับมานะคะรอสามีกลับมาและหรือคุณมีแอคทิวิตี้อะไรก็ได้เหมือนพี่จูลี่ที่มาสอนหนังสือน้องๆเนี่ยมันเป็นความสุขของพี่นะที่พี่ได้มีความรู้สึกว่าได้ให้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามค่ะพี่เชื่อว่าลูกหลานก็เหมือนกันนะคะอย่ามองว่าคนแก่ที่บ้านไม่มีค่าพี่มีคนแก่เนาะที่บ้านคุณแม่เสียแล้วพี่มีพี่สาว2คนคนนึงอ่ะ75แล้วก็อีกคนนึง70เค้าจะแบบเป็นน้ำหูน้ำตาทุกครั้งที่เขาเจอพี่ว่าพี่ไปดูแลเค้าไปช่วยเหลือเค้าทำนู่นทำนี่อะไรพี่ก็บอกว่าคือคนแก่เนี่ยมันสำคัญนะคะอะไรก็ตามที่จะสามารถทำให้เขาคือไปสร้างบาดแผลคำพูดไม่ดีกิริยาไม่ดีสะบัดสะบิ้งเวลาพูดเหมือนคนแก่ไม่มีคุณค่าเนี่ยอย่าทำอะไรก็ตามที่ลูกหลานทุกคนมองว่าเราเนี่ยไร้สมรรถนะหรือแก่และไม่มีประโยชน์อะไรหรอกก็อย่าทำถนอมจิตใจนะคะถนอมความรู้สึกท่านจะอยู่กับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราบอกว่าวันนี้ทำเรื่องที่มีความสุขพูดดีคิดดีหยิบยื่นให้ในสิ่งที่ไม่มีใครให้คนแก่เนี่ยต้องการแค่กำลังใจแล้วก็หยิบยื่นให้เล็กน้อยท่านกินนิดเดียวนะคะวันหนึ่งอ่ะท่านก็ไม่ได้กินเยอะนะคะลูกหลานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนสูงวัยค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้มากๆเลยก็คือทัศนคติค่ะพี่จุลีเรามองว่าพลังที่สำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปได้ทุกวันแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันมันคือทัศนคติที่ดีวันนี้ขอขอบคุณทัศนคติที่ดีจากพี่จุลีอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพลังใจที่ดีและทัศนคติที่ดีก็จะทำให้เรามีความสุขได้เด็กทุกๆวันเหมือนกับชีวิตของพี่จูลี่ในวันนี้ค่ะรายการชันชราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเด็กก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะวันนี้ปลาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนรวมไปถึงพี่จูลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ